วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนั่นแหละอะไรจ๊ะอันนั้นปิ้วนั่นมันเล่นดอกไม้ไฟไม่ใช่ก็เหมือนเห็นลอยสิ่งที่ดีๆออกมาลอยไปเลยลอยขมิ้วปิ้วไปเลยแล้วปีนี้เนี่ยก็จะพาน้องเลอาไปลอยปีแรกของนางปีนี้ตกกับวันจันทร์อ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ต้องลอยแล้วยังหาไม่ได้เลยหาอะไรหาอะไรแคปชั่นเทศกาลเราก็ต้องมีแบบแคปชั่นโดนๆนะลงไอจีเอาพี่ไหมมีไหมกระทงที่เต็มคลองยังไม่เท่าน้ำตานองที่ต้องลอยคนเดียวเรียกแขกมีเด็กๆกว่านี้ไหมไปถามเขาดีกว่าเผื่อเขามี12ท่าน12ราศีสวัสดีวันลอยกระทงเลยแล้วกันพรุ่งนี้เราจะลอยกระทงกันลอยกระทงก็เป็นการขอเข้ามาแม่คงคาแม่คงคาอ้าวขอแคปชั่นครับผมกระทงอ่ะมันหนักเลยต้องมีที่รักช่วยถือกระทงมันหนักเลยต้องมีที่รักช่วยถืออ๋อเป็นลอยคู่มีอีกไหมไม่ใช่เดอะทอยแต่พาเธอลอยได้ทุกปีนี่ก็ลอยคนเดียวนะมันเหงานี่เบอร์เรานะโทรมานะแสดงว่ายังไม่มีคนไปลอยนี่ถึงกับขนาดประกาศออกไปว่านี่เบอร์เรานะ DM มาได้อภิปั้นลอยกระทงลอยเป็นคู่ดูที่ดูฉันลอยอยู่คนเดียวไปต่อเลยครับถ้าหน้าลอยแล้วกระทงก็ไม่จำเป็นค่ะถามจังเลยกระทงลอยที่ไหนทำไมไม่ถามว่าลอยกับเราปะกระทงอะแค่หลงทางแต่คนข้างๆอะหลงเล่อหลงเล่อจะกอดตรงนั้นดีอ่ะแฟนเธอน่ารักมากเลยคืนนี้ไม่รู้จะไปลอยที่ไหนขอลอยในใจเจ้าได้บ่พี่แคทลอยกระทงก็ไม่เท่าลอยกับเธอนะคะใจบ๊อใจบ๊ออ่ะยาดาหัวใจบางๆต้องการคนข้างๆวันลอยกระทงอ้าวเงียบผิดกระทงก็ทำแต่กล้วยแต่อยากจะเอาอะไรเอาความซวยใส่กระทงเบื่อกระทงอยากโดนกระแทกอยากโดนกระแทกราศีใดในช่วงนี้แจ้งเกิดเจอจรัสราศีมีนทำไมต้องมีนเพราะว่าเราดูจากทิศของโหราศาสตร์ภายในช่องนี่มันเป็นเยี่ยงไรหรือน้องยดาเนี่ยเหมือนดาวพุ่งลายแน่ๆเลยต้องแย่งผู้ชายเอางี้คะเราเป็นนางเอกเราลองพูดแบบนางเอกให้ดูสิเป็นคนที่แบบว่ามีความมุ่งมานะอุตสาหะเปรียบเสมือนดาวหางไม่ได้อยู่ดีเนาะไม่ได้หรอแต่เป็นดาวหางที่เป็นฟิลแบบแมงป่องที่วิ่งได้ไกลหนูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้องยดาแน่ๆค่ะเพราะว่าผลงานไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือว่าภายในปีนี้ก็น่าจะมีให้ดูกันอย่างแบบเต็มที่ร้อนจ้ะขอบคุณราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนนี้ตัวเองเพราะอะไรครับคือตอนนี้แบบเป็นปีที่อยู่งานผมก็เยอะมากเฮ้ยใช่ใช่มีละครกี่เรื่องตอนนี้ตอนนี้คือ666ว้าวคือ6เรื่องครับใช่ยังไง6บางเรื่องไปเล่นใช่ครับไปเล่นตายเลยครับ1เรื่องก็คือเรียงๆกันมาครับแล้วก็คิวซ้อนๆก็แบ่งๆกันได้ครับผมแล้วก็ตอนนี้คือผมกำลังจะทำซีรีส์เองด้วยเป็นผู้จัดเองเลยอย่างนี้เหรอเราเล่นเองด้วยมั้ยก็เล่นเองด้วยครับซีรีส์แนวไหนครับก็เป็นซีรีส์วายครับซีรีส์วายก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นทีของเราบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยตอบตัวเองดีกว่าโอเคมาถึงยะดาค่ะมีคนตอบเราด้วยแล้วยะดาตอบว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเพราะหนูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ช่วงนี้แบบเฮงๆอะค่ะเขาน่าจะเป็นปีของเขาอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่มองดูฟรุตอยู่วงการมากี่ปีละตั้งแต่เด็กน้อยกี่ขวบจริงๆถ่ายโฆษณาอันแรกเลยครับตอน2ขวบ
ถ้าที่ผ่านมา21ปีครับ21อ่ะของหนูก็เข้านานไหมเข้าตั้งแต่อายุ13ค่ะ13อ่ะก็ไม่น้อยนะ10ปีแล้วนะก็เป็น10ปีเนาะต้องถามคนนี้ไหมอยู่วงการมานานหรือยังนี่ตั้งแต่เป็นแดนเซอร์25ปี25ปีขอสักสเต็ปครับเป็นยังไงก่อนพอแล้วครับเบรกแดนซ์เขาแบบแรปโอ้โหเต้นสุดๆเลยในยุคนั้นนะเนี่ยไม่ค่อยมีคนเต้นแบบเบรกแดนซ์นะเอ๊ะทำไมไม่เหนื่อยใช่ไหมเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายสบายมาเดี๋ยวพี่ต๊อกค่ะพี่ต๊อกตอบว่าราศีสิงห์ครับผมทำไมต้องสิงเขาอยู่มานานครับผมและเขาควรจะเขาควรจะไปฮะไปอย่างดีครับผมควรจะไปในทางที่ดีเหมือนแจ้งเกิดแล้วแจ้งเกิดอีกอยู่เงี้ยนะมีทั้งวงมีทั้งหนังด้วยตอนนี้หุ้ยหนังเขาได้รางวัลนะหนังได้รางวัลด้วยแล้วก็กำลังจะทำโรงของตัวเองละทำโรงทำโรงเตรียมโรงไว้หรอหรืออะไรไม่ใช่โรงโรงภาพยนตร์แล้วโรงโชว์ได้ด้วยถูกไหมโรงเคลื่อนที่ใช่เป็นเคลื่อนที่เลยโอเคโปรเจกต์เขาจะเป็นเฉพาะเขาเรียกว่าไม่มีโรงแบบนี้ในประเทศไทยในประเทศไทยเพราะไม่มีใครคิดเห็นไหมเนี่ยพอเวลามีคนจะคิดเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะถึงโรงเคลื่อนที่ใช่ครับคือมันจะกลายเป็นโรงหนังกลางแปลงในสมัยเก่าอ่ะแต่มันถูกยุคถูกดีวีล็อปมาถูกพัฒนามาให้เป็นโรงในระบบเสียงที่มันดีๆแบบปัจจุบันแล้วเราไปเสิร์ฟถึงบ้านเออดีแล้วคนดูห้าคนอ่ะยอดเขาบอกพอแล้วพี่ลาล่าค่ะแต่ว่าราศีคลึกศพทำไมต้องคลึกศพน้องแคทค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะถึงลอยกระทงไม่ว่าจะเป็นคณะไหนวงไหนป๋าเมียมาเลยนะแต่ละคนขึ้นไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วลอยต้องเอาเพลงเขามาร้องใช่ค่ะแล้วลอยกระทงเราไม่รู้ว่าจะร้องกี่รอบและกี่เวทีมันเป็นช่วงแบบเทศกาลเนาะความรื่นเริงของประเทศไทยบางวงร้องก่อนศิลปินจริงอีกต่างหากแล้วศิลปินจริงร้องเพลงอะไรอ่ะเออน่าจะเป็นเขาโอเคค่ะโอเคแล้วท่านแต่ว่าราศีราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภเพราะว่าเขาบอกว่ามีเพลงดังมากๆซึ่งจริงๆต้องบอกว่าถ้านักร้องมีเพลงฮิตเนี่ยจะได้ทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากในช่วงปีหนึ่งเลยผมคิดว่าแล้วยิ่งถ้าเป็นสายงานของเขาเนี่ยเขาน่าจะได้ทัวร์แบบมากกว่า1ปีแน่นอนคือพวกสายอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่แบบวันละจ็อบไงเขามีวันละหลายจ็อบได้เพราะว่าตะกี้พี่เอกชัยก็เพิ่งบอกว่าถ้าเป็นแบบอย่างผมมีมากสุดก็ประมาณ2งานต่อวันแต่อย่างพี่เอกชัยเขาบอกเขาร้องยันเช้าเลย อะไรเงี้ยครับ เขาวิ่งได้มากแล้วเขาก็มีเงาเสียงเขามาแอบร้องในนั้นแล้วเขาขึ้นร้องตอนหลังเขาก็เหนื่อยบ้างอะไรบ้างเสียงไม่ไหวไม่ไหวร้องมีคนมาแอบร้องแทนแล้วคนข้างหลังคือใครเอาเล่าเป็นเงาเสียงมาก่อนไหมนี่เป็นเงาเสียงอะไรนะครับเป็นเงาเสียงก็ใช้บ้างลงรถลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยเธอดังแล้วนะเธอได้ออกทีวีด้วยคุณแม่หนูดูดวงเอาไว้ให้ด้วยว่าถ้าเกิดมีช่วงนี้ยังไงก็ไปไม่รอดเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าอะไรที่สุดนรชาติไม่ว่างวายมันไหลสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแม่ชั่วนี้ชั่วอะไรใครชั่วราศีที่ในช่วงนี้แจ้งเกิดเจิดจรัสมีคนตามโทรครับตุกเจ็บอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์มีเหตุปัจจัยทำให้เกิดร้าวอ้าวแล้วทำไมใช่เรื่องความรักล่ะคุณสวดเพื่อนคนใกล้ตัวร่วมเปิดศึกโดยละลินพร็อพเพอร์ตี้เย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำแจ๊กงวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้แจ้งเกิดเจิดจรัสวันนี้คุณวันค่ะและคุณวันตอบว่าราศีราศีเมษทำไมต้องเมษก็ไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะแต่บอกช่วงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นยังไงนะด้วยโจทย์เจอจรัสเจอหรือไม่เจอก็คือช่วงนี้ก็เปิดอีก2สาขาเปิด2สาขาแต่ปิดไป4ไม่ได้เนี่ย
ก็มันน่าจะดีนะพอเราเปิดขึ้นมาแล้วก็สองสาขานี่มันก็ตอบรับได้ดีเพราะนั้นการเจิดจรัสมันก็น่าจะเป็นราศีเมษครับผมตอบตัวเองพี่อรชรค่ะตอบว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนต้องมิถุนค่ะเพราะว่าพี่พุทธเนี่ยก็รู้อยู่เนาะอายุแค่23เป็นผู้จัดแล้วแล้วก็มีละครทั้ง6เรื่องแล้วอยากเล่นเราก็เลยต้องเลือกเขาเพราะอะไรรู้มั้ยอยากอะไรคะอยากไปเล่นละครเขาเอ้ยป่านี่ใส่วายพอดีเลยใส่วายพอจะวายได้มั้ยครับวายคิดว่ามิถุนค่ะมิถุนน้องพุทธน้องพุทธค่ะป๋าเอกค่ะพี่เอกตอบว่าครับสิราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภประกาศสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโคทนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติไม่ว่างวายมันหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแม่ชั่วนี้ชั่วอะไรใครชั่วนี่เมื่อกี้ท่องอะไรกันรุ่นใหม่เขาไม่ท่องหรอรุ่นใหม่เขาไม่รู้เรื่องหรอไม่มีใครรู้เรื่องอะไรข้างหน้าเราท่องแต่นี้นวลอนงคำลงนั้นจะไปไหนเฮ้ยถามทำไมจะไปที่กิโลตีไปทำไมไปให้จิ๊กโขมันเราอะคิดว่าเวลาคนมีชื่อเสียงอะเวลาคนมีชื่อเสียงมันต้องมีดวงนะค่ะแล้วยิ่งแบบอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแบบดวงใหม่มาแรงเลยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันยุคเพลงอีสานที่แบบเฟื่องฟูแล้วเราจะเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะเบาลงเพลงใต้จะได้มามั่งนี่เพลงใต้ไม่ได้โผล่เลยหมอลำมาอีกแล้วตอนนี้แล้วคนก็ฮิตกันมากก็เลยต้องทายว่าน้องอ่ะโอเคมีคนตอบแคทเยอะเลยแล้วแคทตอบว่าราศีมีนทำไมต้องมีคือเห็นแววน้องเขาค่ะเห็นตอนแรกเหมือนกับเขาแบบอัธยาศัยดีด้วยแล้วเหมือนกับเขากำลังสดใสเป็นแบบช่วงที่เขากำลังแบบเปล่งประกายละครเยอะละครปีเดี๋ยวเขาก็จะมีละครออนแอร์แล้วทำไมไม่ตอบตัวเองแค่นั้นล่ะเขาบอกว่าแบบแววเจิดจรัสแบบมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบเด็กๆกำลังแบบว่าฉายแววอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะไม่คิดว่าจะเป็นคนอายุมากเขาจะไปยังหมดเขาได้เออจะได้ควรจะเจอจรัสไม่ได้ไงถ้าเจอจรัสอะไรก็ยังจำเพลงที่ตัวเองร้องยังไม่ค่อยได้เลยก็เลยตอบน้องยะดานะคะแต่เขาดูน่ารักนะใช่ดูน่ารักดูสดใสค่ะสมวัยจริงๆเราก็มีแววนะพี่ปั้นพี่ปั้นแล้วปั้นแต่ว่าราศีราศีจบกับได้ทำไมต้องพึ่งจบกับหัวครับคือตอนแรกผมอยากจะตอบพุทธกับยดาครับแต่ว่าคือ2คนนี้กำลังมีละครมีอะไรก็จริงแต่ว่ามันจะอาจจะเป็นในอนาคตมันต้องของพวกนี้มันกระแสจะค่อยๆมาแต่นี่เขาบอกว่าช่วงนี้ใช่ไหมจะเจอจรัสมันช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะลอยกระทงแล้วไงใช่ดวงดังเลยซึ่งไปแล้วไงก็เพลงมันมาแล้วอ่ะก็ใช่เพลงมันมาแล้วก็นี่เหมือนที่ท่านบอกช่วงลอยกระทงไมค์รอบนึงกระแสเพลงเพลิงไปทัวร์ทั่วประเทศโอ้โหสาดน้ำไม่ช็อตยังต้องร้องไปถ้าไปช็อตกันลอยกระทงคือเด็กควักน้ำแทนอะไรตอนลอยกระทงเก็บเหรียญไม่เขาพูดถึงอันนี้นั่นแหละตอบแคทผ่านไปเลยคาริสาตอบว่าราศีราศีกุมทำไมต้องกุมตัวเองค่ะเพราะอะไรหนึ่งอยากมันจะเจิดจรัสยังไงอยากอวยพรตัวเองด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันแบบอะไรที่เหมือนจะติดขัดแต่ก็ได้มาแบบจู่ๆก็ได้งานพรีเซนเตอร์มาทำ YouTube คนก็แบบดูเยอะที่ Subscribe แบบหมื่นเดียวแต่คนดูเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูได้ที่ไหนอ่ะช่อง YouTube คาริสาสปิงเก็ตนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะใครขึ้นให้มาโอเคอาจารย์ลิงฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้แจ้งเกิดเจิดจรัสคือราศีราศีกรกฎครับโอ้โหไม่มีใครนึกถึงเลยดวงดาวที่ดับไปแล้วกำลังจะกลับมาแผนการพิถุนไงพี่ฝนปีหน้าเราจะจัดตลาดเตรียมรับงานแล้วกันไปราศีที่ในช่วงนี้แจ้งเกิดเจิดจรัสได้แก่ราศีกรกฎคือชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาเปิดเลิกเปิดดวงตั้งแต่17ตุลาคมตามเกณฑ์ราหูย้ายที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่ไปไหว้พระราหูก็ไปซะในวัดที่ใกล้บ้านนะครับเพื่อไปรายงานตัว
จ้งเกิดเปิดดวงให้เจอจรัสและโดยเฉพาะคุณที่เกิดในราศีกรกฎนะครับเป็นดารานักแสดงเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะหิวแสงหรือไม่หิวแสงมันแสงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญเพราะว่ามันมีเรื่องของเฮากวงออร่าความน่าสนใจเสน่ห์เมตตามหานิยมไอ้เรื่องเสน่ห์เนี่ยก็ใช้สุดยอดสีพึ่งสีปากไปนะพูดดีคิดดีทำดีพูดดีส่วนในเรื่องของการที่จะเป็นโอกาสที่ให้เกิดความเป็นไปว่ามันอยู่ๆก็มีโอกาสนู่นนี่นั่นทำให้ชีวิตมีโอกาสในงานขยายตัวเงินเยอะเงี้ยมันก็มาจากการแจ้งเกิดดารานักแสดงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สิ่งที่จะทำให้รับความยอมรับก็คือชื่อเสียงเครดิตความคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวราศีกรกฎหลังจากที่ดวงเปิดมาแล้ว17ตุลาจากนี้จนถึง1ธันวาเนี่ยดาวศุกร์โคจรโยกหน้าในทางโหราศาสตร์ได้กล่าวว่าศุกร์3ดังนี้จักเจริญยิ่งยศชื่อเสียงนานะแม้ว่าต่ำต้อยยกให้นะเสมอพงของผู้เจริญรุ่งเรืองโดดเด่นครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้แจ้งเกิดเจอจรัสได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธงครับนี่มีคนอุปถัมภ์ผมนั่นชุดมันเตรียมมา2ชุดนี่เมื่อมันรู้ว่ามีคนมีบุญบารมีมามันเลยต้องเตรียมมาให้อย่าใช้คำว่าบุญบารมีใช้คำว่าคนที่ไม่มีความคิดเตรียมการมาดีกว่าเชิญท่านหมื่นเรืองคุณเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมไปดูไปดูมากันครบไหมคะไม่ครบค่ะตัดไปหลายตัวเลยค่ะทุกวันนี้เดินตามท้องถนนคนยังเรียกว่าพ่อเรืองอยู่ไหมยังเรียกอยู่ครับพ่อเรืองอยู่เหรอครับผมนอกจากเรื่องพ่อเรืองที่แบบว่าดังมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วทุกครั้งคุณก็จะเจิดจระบะทุกครั้งที่คุณโพสโพสอะไรโพสรูปแฟนก็จะมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายไม่ผมก็ทำตัวปกติพี่ไอ้พี่ไอ้มีแฟนพี่ไอ้ก็โพสรูปกันใช่ไหมไม่โพสว่ะไม่ข่าวไม่โพสผมโพสผมไอตัวหลังบ้านผมไม่ผมทำตัวเป็นแบบคนปกติเรื่องว่าผมไม่ได้มีอะไรมาปิดบังก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นว่าแบบพอโพสเรื่องแฟนแล้วคนอกหักกันเยอะใช่ไหมไม่รู้ดิไม่รู้สาวเขาอกหักกันไงพ่อเรืองกบเกลื่อนกบเกลื่อนเธอดังแล้วนะเธอได้ออกทีวีด้วยเขาชื่อเขินแล้วอ่ะเขินโจมิครับโจมิคือทำไมคุณชอบอะไรที่เป็นแบบชื่อญี่ปุ่นอย่าไปพูดอะไรเรื่องญี่ปุ่นเราอยู่ที่ปัจจุบันสิคะไม่แล้วคนนี้โดนยังไงเราไปโดนตกที่แบบสนามกอล์ฟหรอผมเจอคุณมิเขาที่สนามกอล์ฟเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นไหมเขาเป็นคนไทยเลยครับแล้วทำไมเขาชื่อโจมิก็เอาแม่เขาตั้งให้ครับนะครับคุณไม่ต่อให้ตรงขาก็จริงๆเดี๋ยวผมแฮชแท็กเซฟลิงนะครับแฮชแท็กเซฟลิงก็คนผมไม่รู้แล้วไปจีบเขายังไงคือที่จริงอ่ะปกติเวลาเจออะไรแบบเนี้ยคือผมจะเข้าไปพุ่งไปจีบใช่ไหมล้อถ้าพุ่งเหรอจะพุ่งเป็นจากให้รู้ว่าจะจีบนะจะจีบจากร้อยจากร้อยแต่คนนี้ก็แบบเราเจอเราผ่านหน้าผ่านตามานานแล้วมันก็เริ่มจากแบบคนเคยเห็นไหมทักทายแล้วคราวนี้ก็ได้คุยกันเป็นเพื่อนกันมันก็เริ่มจากศูนย์พอคุยไปเอ้ยมันดีมันเพิ่มขึ้นไหมคราวนี้มันเป็นเพิ่มไม่ใช่จากร้อยมาลดอันนี้มันเป็นศูนย์ขึ้นไปเออมาแนวใหม่เออแต่เขาชอบสไตล์นี้เนาะเออมันหนีไม่พ้นสไตล์หมวยหมวยชอบสไตล์สไตล์หมวยหมวยแล้วอยู่กับแฟนดูเป็นผู้เป็นคนเนาะอันนี้มันเป็นการแสดงใช่ไม่จริงเวลาอยู่กับแฟนอะเป็นตัวตนอย่างนี้หรือเป็นยังไงหรือว่าคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาชอบผมที่ผมนิ่งๆพอคุยสวยเลยทีนี้พอคุยไปสักพักเธอไม่นิ่งเนี่ยเราก็ติดตลกเป็นคนขี้หึงไหมมีทำฐานจากทางบ้านเขาเด็ดทางแต่ก่อนนะขี้หึงเดี๋ยวนี้ไม่ขี้หึงเลยเพราะรู้แล้วว่าถ้าทำแบบนั้นมันจะไม่เวิร์กเดี๋ยวนี้ไม่ขี้หึงเราไปฟังข่าวมาจากใครบางทีก็รู้จักดีมากกว่าตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่รู้ดีเท่าตัวตอนนี้คือเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรผมอะตีกอล์ฟก็เจอการได้เจอการแค่นั้นเองก็คือกะจะแบบเทิร์นโปรอะไรตั้งใจไว้เอาดีด้านนี้ตั้งใจทำมา2ปีแล้วแล้วตอนนี้กำลังมีรายการใน Golf Channel ด้วยอันนี้ทำเองจัดกับทางไปทำกับ Golf Channel โอเคก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเขานะครับความรักการงานเจิดจรัสผมว่าไม่แน่นะปั้นจันเนี่ยมีเสน่ห์สำหรับเขาเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับผมนะเขาเป็นคนธรรมชาติแล้วเล่นบทอะไรก็ได้ ที่เราก็ชอบรู้สึกว่าเล่นเป็นคนที่เล่นบทอะไรก็ได้แล้วก็แบบจะตลกก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นพระเอกแบบว่าในแบบที่เราแบบวางพระเอกสนุก
ได้ร้ายได้ครับแล้วเป็นคนน่าสงสารได้ครับตลกเฮฮาได้ด้วยแต่ชีวิตของเขาช่างน่าสงสารที่สุดกว่าในละครไม่มีคนตอบถูกเลยเอาละครับศึกก็น่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักครู่ครับราศีใดในช่วงนี้รักร้าววันลอยกระทงเขาเกินเหตุน่าจะลอยกระทงนี้แหละอกหักเราบอกเลิกผ่านทาง IG โซเชียลทุกอย่างเขาก็เปิดพูลาโอ้โหใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อกันงอนดูสวยอูยูเป็นเหตุมันจะเกิดขึ้นในวันลอยกระทงนี้แน่นอนเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าสนิทที่สุดไปฟังผู้ชายเขาพูดดีกว่าเฮ้ย